ครับวันนี้เนี่ยเราจะมาทดลองแปลงนะราคาถูกนะครับเป็นแปลงที่หาซื้อได้ตามร้านวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทั่วๆไปนะครับอันนี้ผมไปซื้อในห้างนะครับเห็นว่าที่ใช้อยู่นะครับก็เป็นขนแข็งนะขนคล้ายๆกันเนี่ยแต่เป็นขนแข็งนะครับแล้วก็รู้สึกว่า มันน่าจะมาวาดรูปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยซื้อมาเลยนะส่วนจะระบายออกมาตัวไหนดีกว่ากันยังไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับพอพูดถึงแปลงเนี่ยมันราคาถูกมากนะครับถ้าเปรียบเทียบกับแปลงหรือพวกกันที่เราซื้อตามร้านอุปกรณ์เครื่องเขียนเนี่ยนะครับมันราคาต่างกันคนแล้วเรื่องเลยนะครับแล้วมันแค่ตัวเนี้ยยกตัวอย่างจะบอกราคาให้รู้กันไปเลยว่ามันถูกแค่ไหนนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับด้ามนี้เนี่ย1 นิ้วหมดเลยนะครับอันเนี้ยถ้าบอกราคาแล้วจะตกใจครับด้ามเนี้ย9 บาทนะครับด้ามเนี้ยนะครับมีขนดำนะแพงขึ้นมาอีกหน่อยนึงเท่าไหร่รู้ไหมครับ10 บาทโอ้โหราคาอะไรจะขนาดนั้นถ้าเคยซื้อถ้าส่วนใหญ่คนเคยซื้ออุปกรณ์เขียนรูปเป็นประจำเนี่ยโอ้โหมันทำไมช่างถูกเหลือเกินนะครับปกติปุกกันด้ามเล็กกว่านี้อีกนะครับเป็น100 200 300 400ก็มีนะครับนี่ด้ามนี้นะครับอันนี้25 บาทนะครับเนี่ย25 บาทนะครับอันสุดท้ายนะครับด้ามนี้29 บาทนะครับเนี่ยนะครับสี่ด้ามนี้เดี๋ยวลองกันนะครับว่าตัวไหนระบายรองพื้นแล้วออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังมาลองกันเลยนะครับอันนี้เขียนฝั่งนี้แล้วกันนะครับลองดูอารมณ์ความรู้สึกจะเป็นยังไงนะครับด้านมีความรู้สึกแรกป้ายลงไปรู้สึกว่ามันใช้ได้เหมือนกันนะคือดูขนไม่ร่วงเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะด้านนี้โอเคใช่รู้สึกดีเลยความรู้สึกแรกนี่รู้สึกดีเลยโอ้ใช้ได้ด้านนี้โอเคเลยนะครับด้านนี้ใช้ได้เลยนะครับทดลองเขียนดูแล้วเข้าท่าอยู่นะครับด้านนี้นะครับอันนี้ผ่านนะด้านนี้ผ่านต่อไปด้านนี้สีดำนะครับขนสีเดียวกันจับความรู้สึกรู้สึกมันจะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่อ้าวขนร่วงออกมาแล้วนะครับขนร่วงมาเส้นนึงอันนี้รู้สึกขนนี่จะหยาบและห่างขนไม่ค่อยแน่เท่าไหร่เขียนไปนี่ร่วงลงมาแล้วนะครับระบายไปร่วงมาเส้นหนึ่งแล้วอันนี้ขนร่วงด้ามดำแล้วมีสายเหลืองๆเลยขนร่วงอันนี้ไม่โอเคลองดูละไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วขนมันไม่ค่อยแน่เท่าไหร่ห่างๆระบายมีร่วงมาอีกละมีร่วงมาอีกละนะครับนี่จะมองไม่เห็นแต่หยิบออกมาให้ดูอันนี้ไม่ผ่านด้านสีดำนี้ไม่ผ่านต่อไปอันนี้นี่ขนไม่ค่อยหนาเท่าไหร่ขนอารมณ์แบบด้านละ29 บาทนั่นแหละนะครับแต่นี้จะดูว่าเขียนไปแล้วเนี่ยมันจะขนร่วงหรือเปล่าถ้าบี้เนี่ยแปลงรองพื้นในถ้าบี้แล้วขนร่วงเนี่ยมันจะไม่ค่อยสนุกนะหมดสนุกเลยตัวนี้มีร่วงอยู่นะครับตัวนี้มีร่วงมีขนร่วงมีร่วงออกมาด้วยอันนี้ร่วงออกมาอีกแล้วร่วงอีกโอ้โหด้านละ9 บาทอันนี้สมราคาเอาอันนี้ด้านละ10 บาทขนสีดำนะครับตัวนี้นะครับ
มาลองดูนะครับผลไม่ค่อยหนาเท่าไหร่ผลบางๆมีร่วงมาแล้วนะครับโอ้ขาดด้วยนะครับขาดมีขาดด้วยขาดครึ่งด้วยโอ้อันนี้อาการหนักน่าละ10บาทน่าละ10บาทเนี่ยอาการหนักหน่อยถามว่าทาได้ไหมก็ทาได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นแฟนเป็นกันเนี่ยทาได้อยู่แล้วจะลองบี้บี้มันดูนะว่ามีขาดมีร่วงไหมพอโดนน้ำเปียกมากๆมันร่วงนะครับสีด้ามนี้เรียบร้อยนะครับลองแค่นี้รู้เลยนะไม่ต้องเขียนให้เต็มเฟรมนะครับลองแค่นี้รู้แล้วว่าตัวไหนน่าจะไปรอดและตัวไหนน่าจะไม่ไหวนะครับเอามาสรุปกันนะครับมาสรุปกันเอาละครับนะฮะมาสรุปกันนะครับเมื่อกี้ได้ลองไปละนะครับยังไม่ต้องเขียนให้มันเป็นภาพแค่ทดลองป้ายสีเยอะไปก่อนนะว่าโอเคไหมนะครับอย่างที่สองก็คือถ้าเกิดว่าสีแบบบี้แห้งๆไปบี้กับมาเฟรมหรือผ้าใบเนี่ยนะมันจะให้ความรู้สึกเป็นยังไงขนร่วงไหมนะเฉพาะไอ้ตัวนี้นะครับโดยเฉพาะตัวนี้ใช้ได้เลยรู้สึกเริ่มประทับใจแล้วนะเดี๋ยวจะลองเขียนจริงๆจังๆดูนะครับก็ใครที่อยากลองหาซื้อหา อุปกรณ์อะไรเนี่ยลองเนี่ยงานศิลปะเนี่ยมันต้องลองอ่ะนะครับมันต้องลองหาอุปกรณ์ที่มันแมทกับเรานะครับต้องหาต้องเทสบางทีเนี่ยอุปกรณ์สำหรับคนนี้ใช้ตัวนี้ดีนะแต่กับเราอาจจะไม่เวิร์กก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทดลองด้วยตัวเราเองนะครับอย่าเพิ่งเชื่อนะครับว่าด้ามนี้แปรงนี้อุปกรณ์นี้สีนี้ของคนนั้นใช้บอกว่าดีคนนั้นบอกว่าดียังบอกไม่ได้หรอกจนกว่าที่เราจะได้ทดลองแล้วเราถึงจะบอกได้ว่ามันดีจริงหรือเปล่านะครับเพราะนั้นเนี่ยฉลกระหว่างตัวเรากับอุปกรณ์เนี่ยมันจะต้องจูนกันมันจะต้องจูนกันให้ตรงด้วยนะครับแล้วมันถึงจะสามารถสร้างงานได้ดั่งใจเราถ่ายทอดออกมาอย่างที่เราต้องการได้นะครับอย่างอันนี้ก็เหมือนกันนะก็คือซื้อมาลองถึงจะเจอนะใน4ด้ามเนี้ยนะครับใน4ด้ามเนี้ยนะครับใน4อันเนี่ยมีอันเดียวที่คิดว่าตอบสนองความต้องการเราน่าจะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทดลองนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครบอกได้ดีเท่าเรานะครับโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับฝากเพจ Light on Art แล้วก็ Channel Light on Art ทาง YouTube ด้วยนะครับฝากติดตามนะครับโอเคละนะครับก็อันนี้คลิปนี้นะก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ